าฟังไปนานๆจะทําให้ติดหรือไม่พอเราไม่ฟังเสียงจะทําให้ฟุ้งท่านกว่าเดิมไหมอ,อันนี้ที่ขออ้างอิงจากาคนรอบตัวนะแล้วก็รวมทั้งอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ก็ามาคอมเมนต์นะครับอยู่ในอยู่ในสเตตัสปัจจุบันของเมื่อเช้านะลองไปอ่านดูได้นะคือพอถึงจุดหนึ่งนะพอจิตมันเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันจะไม่อยากฟังนะ มันจะรู้สึกว่าเออเราก็ทําของเราเองไดเ้เสียงสตินี้มาเพื่อที่จะบอกแล้วนะมาเคลียร์พื้นที่ให้แล้วก็มาช่วยให้เราสามารถเข้าสมาธิได้โดยที่ไม่ยังเป็นต้องอาศัยเครื่องช่วยหรือเครื่องทุนแรงอีกต่อไปนะ่าทีนี้นอาจจะสงสัยว่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเออไม่ต้องฟังนะก็คือว่ามันจะรู้ขึ้นมาเองว่า จิตของเรามันเริ่มเข้มแข็งขึ้นมามันเริ่มปลอดโปร่งมันเริ่มไม่ฟุ้งซ่านมันเริ่มคิดอะไรตามจริงนะแล้วก็เห็นอะไรตรงกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนะไม่มีอคติไม่มีความลําเอียงไม่มีทิถิมานะรู้สึกว่าเนื้อตัวมันโปร่งเบาไปหมดเนี่ยตรงนี้จะรู้สึกนะว่าถึงไม่ต้องฟังเสียงสติมันก็ทําสมาธิเองได้นี่ตรงกันข้ามอย่างถ้าคุณบอกเออเนี่ย ตั้งต้นขึ้นมารังเกียจเลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันทําให้ติดนะแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ก็ถามว่าที่กําลังติดอยู่จริงๆคืออะไรมันอาจจะเป็นติดความพุ้งซ่านนะคนเราติดอะไรอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอแหละแต่ว่าติดอะไรแล้วเนี่ยนะมันได้อะไรเป็นผลลัพธ์ตรงนี้แหละที่น่าสังเกตเปรียบเทียบให้เกิดเห็นเอ่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะครับ